สวัสดีค่ะมื้อนี้อันแพรแว่สิพามากินนั่นทอดข้าวกี้เนาะจ้ะคืออยากกินนั่นข้าวกี้บัดนี้น้องอายเพิ่นมาตาไทยแล้วเพิ่นเลยสิพาทําข้าวกี้ก็เลยสิพาหายเบิ่งวิธีทําขั้นตอนก็บ่มีอีหยังง่ายๆเนาะค่ะสําหรับคนที่อยู่ต่างประเทศก็กินได้เนาะเฮ็ดได้เนาะอันตอนนี้น้องอายเพิ่นก็กําลังปั่นอยู่เนาะจ้ะปั่นพ่อค่ำกะเอาเนาะค่ะเนาะวัตถุดิบก็บ่มีอีหยังหลาย1ข้าวเหนียวแล้วก็อันเอาไว้ให้มันเย็นปล่อยไว้ให้เย็นปล่อยข้าวเหนียวให้เย็นแล้วก็จังเอามาปั่นเนาะจ้ะเนาะหลังจากนั้นก็สิเอาไปทาไข่แต่เว้าก็เว้าเด้อจ้ะบ่ได้กินข้าวจีมาดนแล้วเด้อพี่น้องตั้งแต่โอ้ยเป็น20ปีแล้วล่ะจ้ะตอนเป็นเด็กหน่อยได้กินอยู่เนาะตะกี้อันพิงไฟกี่ข้าวกี่วันนี้บ่ได้กินมานานแล้วแต่ว่ามาเบิ่งวิธีขั้นตอนการทำเนาะง่ายๆแต่ก็แซ่บโอเคค่ะเฮาก็สิปั่นแบบนี้ไปเรื่อยๆเนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวเฮาจังไปเบิ่งว่าเฮาสิเฮ็ดจังใดอีกเฮาข้าวที่เฮาปั่นแล้วๆมาจุ่มใส่ไข่เนาะจ้ะอ้าวเฮ้วันนี้ก็เอามาทอดเข่าที่เขาจุ่มในไข่แล้วเขาก็เอามาทอดจ้ะทอดไฟอ่อนทำให้แตกมันจะเป็นกลมสีสันกำลังเหลืองค่อยๆทอดไปเด้อจ้าอย่าให้ไหม้มันหันไส้มันแห้งหน่อยนึงตอนนี้แต่กับบ่ใหม่ดอกกินได ก็เฮ็ดจังซี่ล่ะจ้ะเอาเข่าปั่นมาจุ่มไข่แล้วก็มาทอดถ้าเป็นแบบเข่าก็สิอีเอาในเตาทานแม่นบ่ล่ะบ้านนี้มันก็คือว่าล่ะบ่มีเตาอีไหนไปติดเตาอย่างข้างนอกกับอากาศก็หนาวพุ่นตอนนี้สีสันกับสุกพอดีแล้วจ้ะสุกกำลังงามมันจะหายมันนานไหมเอากับต้องจิพักไว้เนาะอันเท่ากับเช็ดเต้นสีเรียล่ะค่ะจนเหมิดเนาะเขาเดี๋ยวจุ่มไข่ทอดจุ่มไข่ทอดจนเหมือนนั่นแหละจ้ะ